าก็เป็นเวลา9นาฬิกาค่ะหลังจากที่คณะของเราได้เดินธรรมยาตราเข้ามาในพม่านะคะเราก็ได้มาถึงที่เจดีย์ชเวดากองท่าขี้เหล็กแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะเข้าไปเวียนเทียนและสักการะพระธาตุในเจดีย์ค่ะThank you.
และตอนนี้เราก็แวะมาที่วัดพระเจ้าล่าแข่งนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีพิธีทําบุญสืบชะตาของชาวบ้านที่นี่ค่ะและชาวบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะSweet, sweet, 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 swe
zia le te ma chi chi lu lu cha ma cha da wa ta zi cha ma หลังจากที่เราได้ทำบุญและเวียนเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 11 นาฬิกาคณะของเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปยังแม่สายเพื่อจะไปสักการะพระธาตุดอยวาวค่ะพระเจ้าอินสารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยใหญ่ให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากเนื่องจากเชื่อว่าในการสารพระเจ้าอินสารนั้นพระอินทร์จะดลบันดาลมาช่วยสารประทานพรให้สำเร็จไม้ที่ใช้สารจะตัดได้เฉพาะเดือนธันวาคมเท่านั้นเพราะมีความเหนียวเรียกว่าไม้มุงค่ะตามตำนานเล่าว่าในสมัยก่อนมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในป่าลึกเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาชาวบ้านสมัยนั้นจึงคิดหาทางสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่สารส่วนสาเหตุในการสร้างก็มาจากสมัยโบราณหาวัสดุยากและเมื่อเกิดสงครามก็จะได้หามไปซ่อนข้าศึกได้มีชายคนหนึ่งรับเป็นหัวหน้าในการสารพร้อมด้วยชาวบ้าน
จากฐานจนถึงไหล่ก็ไม่มีอุปสรรคใดๆมาจนถึงช่วงคอจนถึงพระเกศโมลีไม่มีผู้ใดสานได้จนต้องปล่อยทิ้งไว้จนมีพระอินทร์แปลงกายนุ่งขาวห่มขาวมาสานจึงเป็นที่มาของตำนานพระเจ้าอินทร์สารค่ะปารมังทานังวิสาสะปารมายตินิพพานังปารมังสุขัง